ในมุมของบุรีรัมย์ครับรัตนากรอันนี้เปิดไปเสาไกลได้โขกด้วยแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0บุรีรัมย์ขึ้นนำแล้วครับลูกเตะมุมแล้วก็เป็นทางด้านของริคาร์โดบูเอโน่ครับมงเสียบเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกนี้นี่ขึ้นเทคตัวสูงมากนะครับบูเอโน่เอาแล้วครับทีมเยือนที่โอกาสสร้างสรรค์ลุ้นทำประตูมีเยอะกว่าและสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จนะครับนาทีที่31ครับดูกันอีกทีครับเตะมุมของรัตนากรไปที่เสาไกลบูเอโน่โอ้โหมาคนเดียวเลยครับแล้วขึ้นโดยที่ไม่มีผู้เล่นของราชบุรีเนี่ยไปกดดันเลยนะครับโอ้โหมงดีมากครับริคาร์โดบูเอโน่1ต่อ0ครับบุรีรัมย์ขึ้นนำแล้วแล้วก็เป็นประตูที่2ของริคาร์โดบูเอโน่นะครับกับบุรีรัมย์ในฤดูกาลนี้